ดูเรื่องของรอฟอรมบ้างนะคะที่ขานรับมติคอรมอในการนัดลงนามสัญญาร่วมทุนกับ b m ที่ชนะการประมูลนะคะโครงการลถไฟฟ้าสายสีส้ม18กรกฎาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการสายสีส้มส่วนตะวันออกในต้นปี2571ค่ะ นายวิทยาพันธ์มงคลนะคะรองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงขั้นตอนหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสวินทวงศ์ตามมาตรา42แห่งพรบการร,ฟฟาร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนของรอฟอรมรโดยมีรอฟอรมรทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือว่า BM นะคะซึ่งเป็นผู้ชนะการคัด เลือกโดยขอรับเงินสนับสนุนค่าก่อสร้างงานโยธาพร้อมดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้างโครงการลดไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตกช่วงบางบางขุนนนท์ศูนย์ว,วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวงเงินรวมทั้งสิ้น95,432ล้านบาทและเสนอผลตอบแทนให้รฟมเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น10,000ล้านบาทตลอดอายุสัญญาร่วมลงทุนรฟมมีหนังสือแจ้งให้ BM มาลงนามในสัญญาร่วมทุนนะคะในวันที่18กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะมีหนังสือเพื่อแจ้งให้ BM เริ่มงานก่อสร้าง โดยเบื้องต้นรฟมมีแผนที่จะเปิดให้บริการโครงการในส่วนตะวันออกก่อนนะคะในเดือนพฤษภาคมปี2571แล้วก็เปิดให้บริการตลอดทั้งเส้นทางทั้งส่วนตะวันออกและก็ตะวันตกนะคะในเดือนพฤศจิกา,กายนปี2573ซึ่งรฟมจะกำกับและก็เร่งรัดกระบวนการก่อสร้างให้สามารถให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออกได้ก่อนกำหนดภายในต้นปี2571 นายวิทยาบอกว่าคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยนะคะได้เจราจากับ BM จนได้ผลเจราจาที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐแล้วก็ประชาชน โดย BM เสนอลดอัตราค่าโดยสารเป็นระยะเวลา10ปีนับจากเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มในส่วนตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมินบรุรีซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าสายสีส้มกว่า13,000ล้านบาทด้วยกันสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มินบรุรีชวินทวงเนี่นะคะมีแนวทางเส้นทางเชื่อมระหว่าง แบ่งเป็นศูนย์ช่วงวัฒนธรรมนะคะช่วงศูนย์วัฒนธรรมถึงมินบุรี17สถานีเป็นสถานีใต้ดิน10สถานีสถานียกระดับ7สถานีและช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรม11สถานีเป็นสถานีใต้ดินตลอดสายค่ะ